ดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีเลยค่ะเนี่ยสังเกตเมื่อกี้ได้คือโฆษณาไปก่อนแล้วว่าสาวอยู่ตลอดเวลาอมตะไม่น่าเชื่อว่าอายุ55แล้วนะฮะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่รู้มาพูดได้ยังไงแต่ว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับผมฟังคุณสมชายร้องเพลงมานานแล้วแล้วก็ยังสวยอย่างเงี้ยอยู่ร้องเพลงมากี่ปีนะครับเนี่ยประมาณ20กว่าปีค่ะ20กว่าปีนะครับแล้วทุกวันนี้นะคะยังร้องไหมก็ยังร้องบ้างค่ะแต่ว่าอยู่ประจำนี่อยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าใช่ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับผมคิดจะร้องเพลงหรือว่ารักที่จะร้องเพลงเนี่ยมีแมวมองมาบอกก่อนหรือว่าเราชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับชอบมาตั้งแต่เด็กๆค่ะชอบมากนะฮะค่ะมีไปประกวดตามวัดตามโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีค่ะไม่ค่อยกล้าเด็กๆก็จะมีแต่ว่าของโรงเรียนนะคะมีการร้องกันในโรงเรียนก็ร้องกันเองว่าแข่งกับเพื่อนๆหรือว่าโรงเรียนมีงานก็ขึ้นไปประกวดในโรงเรียนเองแต่สถานที่อื่นๆไม่เคยได้ใส่ฝันไหมคะใส่ฝันอยากจะเป็นนักร้องมีอัลบั้มของตัวเองค่ะใส่ฝันนะแล้วคิดยังไงคะท่านใหญ่คือใส่ฝันว่าอยากเป็นนักร้องนะคะแต่ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นค่ะไม่คิดคือเริ่มฝันเฉยๆตอนนั้นฝันอาจจะเป็นยังเด็กๆแต่เริ่มมาเป็นนักร้องจริงๆนี่ก็คือก่อนเข้าสุนทรภพหรือว่าเข้าสุนทรภพนั้นคือได้เป็นนักร้องจริงๆเข้าสุนทรภพเลยค่ะพอเลยครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณ17นะ17ค่ะก็เป็นดาวรุ่งในยุคนั้นว่างั้นเถอะเขาเรียกดาวรุ่งไหมผมได้ยินมีสุนทรภพนี่จะมีแบบดาวรุ่งรุ่นอะไรต่างๆนานามีหลายรุ่นอยู่ในรุ่นคือว่าถ้ารุ่นนั้นจะเป็นค่อนข้างรุ่นหลังหน่อยค่ะอ๋อนะครับเราสังเกตนะฮะว่าพอใบหน้าเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนอันนี้เมื่ออายุสักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะมันตอนนี้ฮะผมสักขอกล้องหน่อยนะฮะ6-7ขวบนะฮะยังเป็นเด็กหญิงนะครับเนี่ยโฉมฉายนะครับแม้คุณสมิธ6-7ขวบเป็นนางสาวไม่แย่แล้วค่ะไม่ใช่นางสาวขออภัยเด็กหญิงนะแล้วตอนมาเป็นนางนพมาศตอนนี้อ้าวถ้าสมัยนั้นมีมิสไทยแลนด์เวิลด์หรืออะไรต่างๆแต่ชมตอนนั้นคงยังไม่มีนะครับประกวดได้ป่ะคะภาพนี้ประกวดนางนพมาศป่ะคะคือไม่ได้เป็นการประกวดค่ะเพียงแต่ว่าทางหนังสือพิมพ์ได้มาเชิญให้ไปเป็นคือประกวดคงไม่ค่อยกล้าพี่จ๋าประกวดใช่ไหมคะโอ้แต่มีแมวมองมาเลยว่าสวยจริงๆนะคะตอนนี้ประกาศได้เลยว่ายังสวยอยู่ค่ะอยากจะคุยเรื่องเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ทราบว่าเป็นเพลงแรกที่อัดแผ่นเสียงและเป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักโฉมฉายอรุณฉานเลยใช่ค่ะเป็นเพลงอยู่ในชุดนักร้องนักเรียนสุนทราภรณ์หรือว่าในรุ่นดาวรุ่งของรุ่นเล็กค่ะจะเป็นนักเรียนสุนทรภพในรุ่นแรกค่ะอ๋อนะฮะค่ะแสดงว่าจะเข้าสุนทรภพนี้จะต้องไปเรียนก่อนหรือว่าเรียนโน้ตค่ะเรียนโน้ตค่ะยากไหมคะสมัยนั้นจะเป็นนักร้องยากค่ะเหรอฮะไอ้ความยากนี่มียังไงบ้างคะคืออยากจะพอจะทดสอบว่าถ้ามีเงื่อนไขอะไรบ้างผมจะผ่านไหมอะไรทำนองนั้นอ๋อเรื่องปากฝังคือต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมนะคะเสียงดีอักขระต้องชัดค่ะแล้วก็ความอดทนนะคะคือครูเอื้อนี่โทษนะฮะครูเอื้อนี่ท่านดุไหมฮะเวลาสอนก็มีบ้างค่ะมีบ้างนะคะท่านมีระเบียบประการแต่นักร้องที่อยู่ในสังกัดของท่านก็โด่งดังแล้วก็อยู่มานานเป็นอมตะก็ว่าได้ใช่ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากจะรักษาทางด้านน้ำเสียงแล้วก็ความสวยแล้วนี่นะคะเรื่องของความรักใช่ไหมคะเพื่อจะให้เข้ากับในเรื่องของวันแห่งความรักนักร้องเนี่ยจะอิจฉามากเวลาใครออกอัลบั้มมีลูกแล้วก็จะต้องมีเพลงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเคยเชิญมาคุณอะไรนะฮะเพิ่งคลอดลูกไปคุณนัดดาคุณนัดดาพิยการใช่ไหมคะและอย่างคุณชมชายล่ะคะหมายถึงว่าจะตอนที่อยู่ในท้องหรือว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยร้องเพลงหรือร้องทั่วไปค่ะว่าเพลงที่ชอบร้องอยู่ก็ร้องไปเรื่อยๆเหมือนกับซ้อมร้องไปร้องจนหลับไปแล้วก็ยังร้องอยู่นั่นค่ะค่ะ
เคยมีไหมฮะร้องเพลงแล้วลูกเห็นหมอปัจจุบันบอกว่าถ้าแม่นี่เป็นลูกใช่ไหมฮะเคยได้เห็นไหมว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยจะสื่อสารกับลูกได้อะไรเงี้ยแล้วแม่ลูกคลอดออกมาแล้วก็จะเป็นนักร้องได้สงสัยแม่ผมลืมร้องให้ฟังนะมีไหมฮะคือก็มีพูดคุยบ้างค่ะแต่พูดคุยด้วยร้องนี่ก็ไม่ค่อยบ่อยเล็กน้อยเห็นว่าเวลาร้องก็จะคล้ายๆเราชอบร้องอยู่แล้วค่ะก็จะร้องไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมแล้วออกมาเขาร้องเพลงได้เร็วไหมคะเขาก็ไม่ค่อยจะชอบร้องเท่าไหร่นะคะอ๋อแต่ว่าร้องได้ครับได้บ้างค่ะได้บ้างแต่ว่ากับเรื่องความรักโดยเฉพาะความรักของแม่กับลูกนะฮะซึ่งมันบางครั้งในสังคมปัจจุบันนี้เคยได้ยินข่าวคุณชมชายได้ยินข่าวไหมที่ไปอะไรนะรีบลูกเอาไปทิ้งแถวปทุมหรืออะไรแถวๆเยอะมากนะฮะความรักเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวแต่ว่าความรักมันคงจะเรื่องแม่ลูกลูกกับแม่กับพ่ออะไรต่างๆนานานะครับสำหรับลูกชายของคุณชมชายครับซึ่งที่เราพูดคุยไปนั้นหลายคนที่ไปงานธรรมศาสตร์จุฬางานฟุตบอลประเพณีก็คงจะเคยได้พบนะครับซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็รู้สึกจะให้ความสนใจมากเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณสุรินทร์สุนทรสนานครับเชิญครับอิจฉาฉันนะคะเป็นไงฮะวันนี้จะได้สอนหรือยังฮะนี่ได้ควงหนุ่มหล่อได้ใกล้ชิดหนุ่มหล่อครับผมเมื่อกี้เราได้พูดคุยเรื่องความรักระหว่างแม่กับลูกอยู่ด้วยกันมาตลอดหรือว่ามีเพราะคุณสมชายเนี่ยจะมักไปร้องเพลงครับค่ะตอนเล็กๆอยู่ด้วยค่ะครับช่วงโตเนี่ยก็จะอยู่บ้านคุณย่าในวันที่ไปโรงเรียนค่ะถ้าจะอยู่บ้านสมชายในวันที่เป็นวันหยุดคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็จะกลับไปบ้านคุณย่าวันจันทร์อ๋อแล้วมีระบบดีนะแล้วน้องเปียบขออนุญาตไม่คิดเล่นนะคะน้องเปียบเนี่ยนะคะคิดถึงคุณแม่ไหมคะยามที่ต้องห่างกันพ่อวันศุกร์วันเสาร์เข้ามาดูเข้ามาอยู่ด้วยอ๋อเข้ามาอยู่ด้วยแล้วคิดว่าพอเพียงไหมคะกับ3วันก็ไม่เลวค่ะก็ไม่เลวเป็นสาววัยรุ่นนะคะก็ไม่เลวคือดีคือถ้าเกิดมากกว่า3วันนี่ไม่ดีแล้วก็คงจะดีเหมือนกันฮะได้เคยพูดคุยกับคุณแม่ไหมคะว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้จะดีกว่านี้คือว่าทุกคนก็มีต้องมีภาระที่ต้องทำของตัวเองนะฮะหากว่ามาอยู่คุณแม่ตลอดเนี่ยก็คงจะไม่สะดวกไปโรงเรียนไปแล้วก็ไกลอ๋อแล้วคุณแม่ได้พูดคุยไหมคะว่าสาเหตุที่คุณแม่จะต้องไปนะ อยู่ทุกวันไม่ได้คือผมเป็นคนมาหาคุณแม่อ๋อไม่ได้คุณแม่มาหาครับผมตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะที่ต้องไปหาคุณแม่ก็ทุกวันนี้ก็ยังหาอยู่เริ่มแต่ตอนป.4 ป.5คุณแม่ไปรับมาอ๋อค่ะแล้วคุณสมฤทธิ์ครับตอนนี้นี่น้องเปียบก็เพิ่งออกรายการเราเป็นรายการแรกนะครับผมก็จะรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆตื่นเต้นเพราะว่าอะไรคือจริงๆที่เชิญมาออกรายการเพราะเห็นว่ามีหลายคนมาติดต่อคุณแม่ว่าขอถ่ายแบบใช่ไหมเล่นละครอาจจะร้องเพลงด้วยหรือเปล่ามีมาติดต่อไหมฮะมีค่ะค่ะแล้วเป็นไงถ้าตกลงแล้วคงก็ไม่ได้รับค่ะไม่ได้รับทำไมอยู่ครับแต่ถ้าเป็นผมนี่ผมจะรีบทำไมเลยฮะอยากให้เขาได้เรียนหนังสือนะคะที่เรียบๆค่ะครับเห็นว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะค่ะที่ประเทศไหนคะน้องเปียบเขาไปอเมริกาไปอเมริกาครับไม่ไปอังกฤษค่ะรู้สึกว่าทุกซัมเมอร์จะไปอังกฤษอ๋อไม่ฮะเคยไปคนสองคนนั่นเหรอคะหรือว่าต้องไปอังกฤษแล้วเบื่ออ๋อไม่ฮะไปคนสองคนนั่นครับอ๋อแล้วไปเลือกไปอเมริกาแทนจะไปอังกฤษว่าปริญญาโทนั่นน่าจะดีกว่าเรื่องของธุรกิจเลยที่อเมริกาน่าจะดีกว่าที่อังกฤษแล้วกับการที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงอย่างนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าเสียดายไหมเสียดายฮะแต่ว่าผมไม่มีความสามารถทางด้านนี้ถ้าหากว่ามีจะอยากจะเข้ามาแล้วถ้าเกิดคุณแม่อนุญาตล่ะคะคือคุณแม่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะไม่ให้เข้าหรือจะให้เข้าแต่ว่าคือผมเนี่ยไม่มีคิดว่ายังขาดหลายอย่างในการที่เข้าสู่วงการเลยคิดว่าการเป็นนักร้องหรือดาราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเป็นกันง่ายๆมันต้องฝึกต้องหัดอะไรมากซึ่งผมรู้สึกว่าจะขาดไปเยอะที่จะเป็นคือความสามารถนี้จะอยู่ทางแม่ไปเยอะนะครับพ่อแม่จะมาเป็นศิลปินเต็มตัวเห็นบอกว่าเคยฟังลูกชายร้องเพลงจริงๆเมื่องานตอนจุฬาใช่ไหมครับแล้วคุณแม่แอบไปร้องไห้เลยทีเดียวคือร้องไห้เพราะตื่นเต้นเคยได้ยินหรือว่ายังไงฮะไม่คิดว่าจะร้องได้ค่ะครับ
คือทางอาจารย์ก็ปิดก็คิดว่ากลัวว่าจะไม่อนุญาตค่ะครับแล้วก็ไปแบบให้สั่งค่ะว่าต้องร้องเพราะว่าเป็นงานขององค์ร .5 กับร .6 ค่ะรัชกาลที่5รัชกาลที่6เพราะว่าของจุฬาก็ในสถานที่นั้นนะคะครับลูกก็เคยเห็นว่าเป็นขององค์ร .5 กับร .6 ก็ร้องค่ะเสร็จแล้ววันที่จะซ้อมใหญ่คือไปร้องกันตอนไหนไม่รู้เรื่องนะคะไม่ทราบวันซ้อมใหญ่ก็ตกใจว่าออกมาร้องก็เกรงว่าจะร้องไม่ได้ค่ะก็กระโดดไปหลบอยู่หลังเก้าอี้แล้วก็สวดมนต์เพราะว่าช่วยทำยังไงถ้าเกิดร้องไม่ได้จะทำยังไงพอร้องออกมาก็ดีใจค่ะว่าร้องได้ยังไงมันก็เคยได้ยินมาก่อนไหมครับว่าลูกชายร้องเพลงได้หรือเขาไม่ยอมร้องให้ฟังไม่ร้องค่ะไม่ร้องนะฮะแล้วไปแอบฝึกที่ไหนคะท่านยังฝึกกับอาจารย์ซ้อมเยอะฮะกว่าจะได้ก็ไม่ถนัดเลยครับทุกทางด้านนี้อ๋อคิดว่าน่าจะปรึกษาคุณแม่บ้างช่วงหลังก็ปรึกษาหลังจากผ่านงานนั้นมาแล้วงานปีต่อมาก็ปรึกษาแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยร้องเลยเป็นแค่ตอนที่อยู่ในบนเวทีนี่ตื่นเต้นมากไหมครับก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าแต่ว่าซ้อมมาเยอะก็เลยพอไปรอดได้นี่ค่ะทำให้คุณแม่แบบใจหายเห็นบอกว่าเป็นชีลีดเดอร์ถึง2ปีเขาเรียก2ปีหรือเปล่าฮะ2ปีซ้อนเอ๊ะทำไมไปเป็นถึงได้2ครั้งก็ไปเพราะว่าคนไม่สมัครจบไงจบรุ่นพี่เก่งเพราะอะไรเอ๊ะนี่น่าอยู่วงการบันเทิงได้มีความสามารถแล้วตรงนี้นะแล้วแม่ลูกเนี่ยนะฮะอยากจะถามถึงความรู้สึกอะไรกันหน่อยคือว่าลูกชายหน้าตาก็หล่อเหลาคุณแม่ก็ยังสวยเนี่ยเอาฝ่ายคุณแม่ห่วงลูกชายบ้างไหมถามจริงๆค่ะก็เป็นห่วงมากกว่าห่วงค่ะครับเพราะว่าคือเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาตอนนี้ก็โตแล้วค่ะครับแต่เวลามีอะไรจะห่วงมากกว่าที่จะเหมือนห่วงคือไม่ห่วงที่จะไปทำอะไรไม่ห่วงแต่ถ้าห่วงนะห่วงเป็นห่วงอยู่ห่วงค่ะครับแล้วลูกชายล่ะครับเพราะคุณแม่ก็ต้องไปร้องเพลงอยู่บ่อยๆเห็นว่าเมื่อ2วันก่อนโทรศัพท์ติดต่อยังอยู่พิษณุโลกดูเดินทางไปไม่ค่อยได้เจออย่างนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็คุณแม่ก็โตแล้วผู้ใหญ่แล้วนะครับอ๋อแล้วคงจะดูแลตัวเองได้ครับผมปรากฏว่ารายการวันนี้ที่จริงเรายังมีเรื่องจะคุยอีกมากมายปรากฏว่าดาวเทียมมาแล้วจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลจากอังกฤษนะครับถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกครับจากอังกฤษรอบชนะเลิศจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนะครับแล้วก็เชฟเฟิร์ดเวนส์เดย์นะครับแล้วส่วนอีกงานหนึ่งนะครับขอประชาสัมพันธ์วันที่6มีนาใช่ไหมฮะเสียงสวรรค์วันประชาไปดูคุณชมชายร้องเพลงเวทีตอนนี้เขาบอกแล้วครับบอกว่ารีบไปก่อนเพราะดาวเทียมมาแล้วนะครับอ๋อแล้วก็มีงานของคุณพ่อด้วยนะครับวันที่24กุมภาที่วัดไผ่เงินโอเคนะครับเพราะต้องรีบหน่อยต้องขอไปด้วยวันนี้ลาก่อนแค่นี้อาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ